สวัสดีกันนะฮะกลับมาในรายการอากิระยามาโตะเช่นเคยและวันนี้ก็กลับมาเกม War Thunder กันอีกครั้งหนึ่งซึ่งทางนี้ก็บอกไปหลายครั้งแล้วว่าจะเล่น War Thunder ซึ่งในที่สุดก็ได้มีโอกาสมาเล่นสักทีนะโดยวันนี้ก็คิดว่าจะมาเล่นของสหภาพโซเวียตนั่นก็คือ T-34-1940 ซึ่ง T-34-1940 นี่คือ T-34 ช่วงก่อนที่สหภาพโซเวียตจะเข้าสงครามโลกครั้งที่2ก็คือช่วง1941ที่สหภาพโซเวียตเข้าร่วมสงครามโลกครั้งที่2โดย T-34 ถือว่าเป็นรถถังที่มีการผลิตมากที่สุดในช่วงสงครามโลกที่2ของสหภาพโซเวียตถ้าจำไม่ผิด T-34 น่าจะมีการผลิตน่าจะมากกว่า 80,000 คันมั้งนะถ้ารวมๆกันนะถ้าเป็น T-34 ธรรมดาน่าจะสักเกือบ 40,000ถ้ารวม T-34 ทุกรุ่นไม่นับรุ่น T-38-5 ซึ่งเป็นหนึ่งในรถถังที่เอาตรงๆนะถือว่าดีกว่าของเยอรมันในบางส่วนและก็แย่กว่าของเยอรมันในบางส่วนเช่นเดียวกันส่วนที่ดีกว่าก็คือเกราะของมันซึ่ง T-34 เป็นคันแรกๆที่มีเกราะแบบลาดเอียง60องศาในเกมจะทำนะมุม60องศาซึ่งไอ้มุมเกราะเอียงนี้เนี่ยรับรองว่าไอ้พวกตระกูลแบบของเยอรมันตอนนั้นมากสุดคือ Panzer 3L ซึ่งโอกาสยิงเข้าอ่ะมันมีจุดที่ค่อนข้างน้อยไงไม่นับตรงป้อมอ่ะเนาะถ้าตรงป้อมนี่ก็เข้าอยู่ดีใช่ไหมใช่เต็มเลยก็ยิงตรงไหนก็ได้ที่ไม่ใช่ป้อมอ่ะนะเพราะว่าป้อมมันบางสุดๆมันก็ไม่ได้ถึงขั้นว่าบางหรอกแต่มัน45ไม่เอียงไงก็เลยอันตรายนิดหน่อยแล้วก็เนื่องจากเป็นเกมเรียลลิสติกเพื่อที่ว่าจะต้องชนะด้วยถ้าเราเอาไปคันเดียวแล้วเราก็ออกเกมแม่งก็แย่เกินไปก็เลยจะเอาคันอื่นไปด้วยแต่ก็จะอาจมาแค่ T-34-1940 เท่านั้นหรือว่าถ้าบางคนอยากเห็นขับคันอื่นด้วยก็พิมพ์บอกมาเถอะในคอมเมนต์ YouTube อ่ะเดี๋ยวก็ถ้าบอกว่าอยากให้เห็นตอนเล่นคันอื่นด้วยก็พิมพ์มาเลยละกันจะได้ไม่ต้องตัดพวกนี้ออกอ่ะเนาะก็ไว้รอเจอกันในเกมละกันก็หวังว่ามันจะเป็นเกมที่ดีอ่ะนะสำหรับ T-34-1940 เพราะว่าปืนของ T-34 มันไม่ค่อยจะดีสักเท่าไหร่เพราะมันยังเป็นรุ่น L11 อยู่ซึ่งมันค่อนข้างแย่ตรงที่มันเจาะแค่93เนี่ยแหละอัพเกียร์KV-1 มัน 37 ไงที่จริงอยากดักอย่างนี้นะแล้วก็ยิงออกไปอะแต่แบบรถเรามันไม่มีมุมกดไงเราเลยไม่สามารถใช้วิธีการดักได้อะตรงๆรู้สึกเรายิงตู้เชอร์แมนไม่ได้นะรู้สึกว่าเชอร์แมนจะเกราะมันกึ่งๆว่าดีกว่าแล้วก็เขาเรียกว่าไงดีอ่ะเกราะมันกึ่งๆว่าดีกว่าปืนมันดีกว่าอ่ะมันเจาะ103อ่ะเยอรมันจีนโอเคเรายิงหน้าสู้สตรุกไม่ได้เลยนะเพราะว่าสตรุกมันสตุ๊ก PG รู้สึกเกาะจะหนา100หรือ80เนี่ยแหละจำไม่ค่อยได้ยิงไม่ได้เกาะหนาเกินแผนก็เลยก็คือจะใช้วิธีดักยิงตามจุดต่างๆนี่เนี่ยแหละแผนหน้าตอนนี้อ่ะนะก็ไม่รู้เหมือนกันว่าจะได้หรือเปล่าเพราะว่ารถเรามันก็ไม่ค่อยจะดีสักเท่าไหร่สักด้วยสิเหรออ๋อเห็นละเพื่อนเรานี่ตาดีจริงๆเลยอ่ะเพราะว่าเมื่อกี้เราไม่เห็นเลยพูดตรงๆก็คือเมื่อกี้เป็นไปไม่ได้เลยอ่ะถ้าเอ็มโคไม่บอกอ่ะแต่จริงๆเมื่อกี้ก็ไม่ได้ยินจริงๆนั่นแหละเนาะเอาเป็นว่าเมื่อกี้ไม่ได้ยินเลยละกันเมื่อกี้ระเบิดเหรอเมื่อกี้ระเบิดหรือเปล่านะเหมือนได้ยินแว่วๆหูน่าจะระเบิดเพื่อนละมั้งเขาเรียกว่าไงดีอ่ะตรงนี้มันเป็นปัญหาเรื่องแผนที่ไงจริงๆอยากขับไปยึดซีนะแต่ฝั่งจุดเกิดตรงหน้าเขาจะมองเห็นเราทุกอย่างก็เลย
กำลังคิดอยู่ว่าจะขับไปยังไงดีแต่น่าจะไหวนะขอลองดูก่อนไม่ลองไม่รู้เฮียแม่งบินเยอะจังวะไม่ยิงใส่วะไม่โดนเหรอเมื่อกี้มั่นใจว่าโดนแท้ๆนะเชี่ยเอ้ยตกใจหมดไอ้สัตว์ยังอยู่ยังอยู่ไปไกลๆซะนะไปไกลๆซะอยู่เฮ้ยอะไรวะดิ้งออกวะโถแย่ชะมัดยังดักอีกเว้ยเฮ้ยเอาเรื่องจริงๆอ่ะเน็ตยังเห็นเสาวิทยุอยู่นะแต่แค่ทำอะไรไม่ได้เฉยๆไม่เห็นแฮะมันสร้างรถถังมันเยอะเกินแฮะมองไม่ได้ห้ามยิงวันช็อตกูตายนะเหี้ยเอ้ยเหี้ยไม่โดนเว้ยโหยเซ็งเลยมาอีกรอบนึงสิหลังเข้าอะไรวะสักอย่างอ่ะแต่เป็นของจีนแน่นอนอ่ะเอ้ยกูโดนยิงหลายด้านจังเลยตัดโดนปืนเว้ยแม่งระเบิดเหรอทำไมมันเล่นแต่กูวะคนแม่งก็มีตั้งเยอะทำไมมองเห็นแต่กูคนเดียววะตัวกูมันคันง่ายขนาดนั้นเลยเหรอมันมองเห็นง่ายขนาดนั้นเหรอนิ่งไว้ก่อนถ้านิ่งเขาไม่น่าจะเห็นอายดีนะเขายิงไม่เข้าแปลว่าน่าจะใช้กระสุนรุ่นธรรมดาไม่ใช่รุ่นอัปเกรดอะรุ่นเจาะ93นั่นศัตรูไม่ใช่เหรอนะรอดไปนะอย่านะขอร้องล่ะไอ้เมื่อกี้อัตจร15เซนนึกชื่อเล่นไม่อ้าวไอ้เหี้ยข้ามึงโอ้ no โอ้อ้าวล่ะอยู่ที่ไหนนะท่าเรือเพราะว่าเป็นนิกอะไรสักอย่างโทษทีละกันที่อ่านรัสเซียนไม่ออกแล้วนะโอเคก็ได้ไม่ค่อยเมคเซนส์เท่าไหร่ที่ว่าอังกฤษอยู่กับเยอรมันแต่ก็โอเคเกียรติตั้งคำถามละกับการจัดทั้งการจัดเดียกับการจัดเกมของเกมเนี่ยแผนก็คือน่าจะการดีละมั้งอ่ะนะเพราะว่าถึงตัวเกาะหน้าเรามันจะโอเคนิดๆหน่อยๆแต่ป้อมเรามันไม่โอเคไงก็เลยคิดว่าต้องเล่นแบบตอนปอมให้ได้อะเชื่อสิเดี๋ยวถ้าขับผ่านตรงเนี้ยจะต้องโดนดักยิงแน่นอนอ่ะไม่เราก็คนข้างๆแล้วเนี่ยต้องโดนแน่นอนไปรอดไปงั้นก็เดี๋ยวดูช่องว่างระหว่างเซนตรงนี้ดูสักหน่อยน่าจะมีหลุดขับมาอยู่ละมั้งนะคิดไปแล้วจริงด้วยว่าต้องมีขับมาคนนึงแน่นอนเห็นละเยอะเลยดักเยอะเลยแต่เรายิงแพนเซอร์38ยิงไม่เข้าไงโอเคใช้วิธีนี้นั่นแหละ
เพราะว่าเราไม่สามารถยิงเพื่อเขาเรียกว่าไงเดียกล้องเราอ่ะมองไม่เห็นกล้องเขาไงฉะนั้นเนี่ยคือวิธีที่ดีสุดละต้องใช้วิธียิงกดเอาอ่ะโอเคอย่างน้อยก็ไปซ่อนกันหมดละเดี๋ยวเราจะเปลี่ยนจุดดักยิงเป็นจุดอื่นเอาเราปล่อยให้มอท่าเราตรงนั้นไปมอท่าหรืออัตจรนั่นแหละแต่คนเรียกเลยอันนี้บางครั้งก็เคยเรียกว่ามอท่าเหมือนกันมองไม่ออกแค่ว่ารถอ๋อรู้แล้วสตุมแพนเซอร์จริงด้วยการยังไงดีวะยัดเยี่ยมง่ายยิงไม่โดนปืนยัดเยี่ยมบอมบ้าชูแฮนเซอร์นั่นแหละเอ้ยขับเร็วไปแต่เมื่อกี้เห็นละแต่เขาขับเร็วไปดักไม่ทันโดนยิงจากด้านหลังแต่ไม่เห็นเมื่อกี้มันไม่เห็นจริงๆโถอ๋อก็ว่าทำไมไม่เห็นมันมีช่องเล็กๆอยู่ตรงนี้อยู่ทางนี้มองไม่เห็นอยู่ละเสียดายสโมกเราก็ไม่มีด้วยนะเราไม่สามารถยิงสโมกเพื่อล่อศัตรูได้เจออัพเกียร์อีกไรสัตว์ทำไมไม่มีแต่อัพเกียร์วะโอเคสัมปันธมิตรปะทะเยอรมันไม่เจอแต่อัพเกียร์ถ้าไม่เจออัพเกียร์นี่ไม่เคยมีปัญหาเท่าไหร่นะแต่แบบเอ้ยทำไมกูเล่นเกมนี้ทีไรก็เจอแต่อัพเกียร์กันนะทุกครั้งที่อัดจะเจออัพเกียร์นะถ้าไม่อัดก็ไม่ค่อยเจอเท่าไหร่แต่ว่ามันอัพเยอะไหมก็37ทำที่3ทำที่7แต่ก็ไม่ค่อยชอบอยู่ดีอะไม่เคยได้เป็นท็อปเกียร์เลยอยากเป็นท็อปเกียร์บ้างอยากเป็นเซอร์โฟอัพเกียร์พอสมควรเลยแหละตัวจีนะโอเค SF2 ลมไปละจะเป็นเซอร์โฟก่อนหน้ามัน80ไงยิงไม่เข้าจะเป็นเซอร์โฟก่อนหน้ามัน80ทางนี้ยิงไม่เข้า80เพิ่มนู่นนี่นั่นนิดหน่อยรวมกันก็เป็น100แล้วอ่ะเหี้ยเอ้ยยังอุตส่าห์จะโดนอีกเหรอโดนยังไงวะว้าวตัวรถเราเปิดขนาดนั้นเลยเหรอวะไม่รู้มาก่อนเลยทางนี้คิดว่าน่าจะต้องขับเข้าเมืองเนินแถวนี้เราใช้ไม่ได้แน่นอนฉะนั้นขับเข้าเมืองเลยเป็นวิธีที่ง่ายที่สุดละสำหรับเราเอาละเป็นเวลาขับเข้าเมืองละ 3.7 แต่ก็น่าจะยังอยู่ในระดับที่รับได้อยู่รู้สึกขัดตาทุกครั้งเลยเวลาเห็น Panzer 3 Analut M ใช่ไหมใช่ Panzer 3 M เวลาที่ไม่มีแผ่นกรอบเหล็กด้านข้างอ่ะคันนั้นติดตีนตะขาบพิเศษจริงๆเอาไว้สำหรับหน้าหนาวนะแต่เกมนี้มันติดสำหรับได้ทุกหน้าหน้าตามันก็เลยประหลาดๆหน่อยยิงทะลุมันซะเลยมันยิงทะลุได้นะแต่ทางนี้จะไม่ค่อยชอบทำเท่าไหร่เป็นไปได้ก็อย่ายิงทะลุละกันมันไม่ค่อยคือมันเสี่ยงที่จะไม่โดนมากกว่าโดนนะนะนั้นเข้าเต็มๆ EP 34อยู่ตรงไหนก็ไม่รู้ด้วยแฮะนั่นเหรอไม่ใช่นั่นละถูกแล้วแต่เราจะเจาะหน้ายังไงนี่สิเพราะว่า T34 กรอหน้าเรายิงไม่เข้าไงกรอหน้ามัน45เอียงทางนี้ยิงไม่เข้า
เออต้องรอจังหวะที่เขากำลังหมุนป้อมมาหาเราก่อนจะทำอะไรได้น่าจะไม่หมด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 เออไม่นะไม่นะหลังเราอีกเลยเหรอหลังเข้าหลังเข้าโอเคหลังไม่เข้าละเออเจาะไม่เข้าเว้ยไม่เจาะอ่ะเข้าแต่ยิงอ่ะไม่โดนเฉยๆเอามาอีกนัดนึงนะเอออะไรวะเอามาอีกรอบสิวะมึงทำได้ยังไงมึงใช้ปืนเดียวกับกูแท้ๆเออเซ็งชะมัดเลยเพราะข้างสมองเรานี่ก็ยิ่งเอกอันนี้คิดเยอะเลยไงเอ้ยกูยิงมันไม่เข้าไอ้เซฟมาใช้ลูกยิปเชลแมนด้านหน้ายิงไม่เข้าอยู่แล้วต้องอ้อมข้างไอ้สัตว์กูต้องอ้อมอย่านะ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 เออข้างข้างเมื่อกี้เห็นแว็บเดียวไม่รู้แล้วว่าอยู่ตรงไหนแต่เมื่อกี้เห็นจริงอย่านะอย่านะนั่นไงอ๋อแล้วก็รถฝรั่งเศสซะอีกอย่านะมันมีระเบิดมันมีระเบิดพร้อมตายฮ่ายินดีต้อนรับเข้าสู่วาทันเดอร์พวกเหี้ยคิดว่าหนึ่งในเนี้ยน่าจะมีเจ้านั่นอยู่ว่ะนี่นะเห็นนะดีไงคิดไปแล้วว่ากูได้ยินเสียงไม่ได้อันนี้มันฝังเอาไว้ตรงนั้นยีซัสเสียดายโอ้โหรางวัลรางวัลเต็มไปหมดเลยในสุดในที่สุดนะได้ปิดคลิปสักทีนะฮะคนที่ไม่ได้ดูไม่ได้เป็นคนตัดไม่ใช่ผมไม่รู้หรอกว่าเล่นนานขนาดไหนเล่นนานมากเลยแล้วครับวันนี้ก็เดี๋ยวพอนก่อนละกันนะสำหรับ T341940มันก็เป็นเกมที่สนุกมากเลยแหละนานๆจะมีเกมสนุกสนุกกันเนาะเฉพาะตอนอัดเนี่ยแหละถึงจะมีเกมสนุกหน่อยๆอ่ะจริงๆมันก็มีไม่หนุกบ้างแหละแต่ก็โอเคก็หนุกเอาทางผมสนุกก็พอใจละไม่รู้กันว่าคุณดูสนุกหรือเปล่าแต่หวังว่าจะสนุกละกันนะฮะก็อาจคิดว่าจะสั้นหน่อยเพราะว่าพยายามจะตัดให้เหลือแต่ตอนของ T34 พยายามจะเอาแบบที่มันไม่ใช่ออกไปให้เยอะๆหน่อยไม่งั้นเดี๋ยวที่มันนานเกินไม่ค่อยตรงชื่อคลิปเนาะอ่ะเอาเป็นว่าวันนี้เดี๋ยวก็ขอจบกันก่อนแค่นี้ละกันนะฮะไว้เจอกันคลิปหน้าบ๊ายบายนะฮะ